ธรรมคำสอนของพระองค์วันนี้ถือว่าเป็นวันธรรมสวรรค์นะคือการฟังธรรมเพราะเรามีเวลาได้หยุดการงานแล้วเข้ามาบำเพ็ญการกุศลในเบื้องต้นมีการใส่บาตรพระท่านเดินบิณฑบาตญาติโยมทั้งหลายได้ทำบุญใส่บาตรทั่วทุกคนจากนั้นก็ได้มาสวดมนต์ไหว้พระเสร็จสิ้นแล้วได้มาสมาทานศีลและได้ฟังธรรมต่อไปการฟังธรรมนั้นท่านแสดงอานิสงส์ไว้มากมายบุคคลต้องการความรู้ความฉลาดอันเป็นกุศลเกิดขึ้นในจิตใจของเราล้วนแต่เป็นผู้ที่ได้ฟังธรรมมาทั้งนั้นถ้าไม่ได้ฟังธรรมก็ยากที่จะรู้ยากที่จะเข้าใจในการละความชั่วประพฤติความดีเราจะรู้จักว่าความชั่วว่าเป็นความชั่วเราจะรู้จักว่านี่ความดีแล้วก็เป็นความดีจริงนั้นจะต้องอาศัยการศึกษาและการอบรมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในจิตใจของเราขึ้นเราจึงสามารถที่จะเลือกประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมท่านจึงจัดเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุสิบประการเรียกว่าธรรมสวรรณาใหม่บุญสำเร็จจากการฟังธรรมทำไมการฟังธรรมจึงได้บุญนี่เราทั้งหลายควรพินิจพิจารณาเพราะคำว่าบุญนั้นจะทำให้จิตใจของเราฉลาดจิตใจของเราทำไม่ฉลาดแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะทำบุญให้ถูกต้องสมบูรณ์บริบูรณ์ได้เพราะฉะนั้นบุญนี้เป็นผลความดีที่มาจากจิตใจของเราฉลาดจิตใจของเราที่จะฉลาดเราก็ต้องการอบรมอาศัยการได้ยินได้ฟังเมื่อเราได้ยินได้ฟังรู้จักสิ่งนั้นไม่ดีควรละสิ่งนั้นดีควรกระทำการทำบุญด้วยข้าวน้ำโภชนะอาหารที่นอนที่นั่งที่อาศัยยวดยานพาหนะตลอดถึงให้ระเบียบดอกไม้ของหอมสักการะบูชาในคุณพระรัตนตรัยคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ก็ล้วนแต่เป็นการบุญทำบุญกุศลเรียกว่าอามิสบูชาบูชาด้วยอามิสการทำบุญด้วยการฟังธรรมที่เราเสียสละเวลาแล้วมาฟังธรรมเมื่อเราฟังธรรมย่อมได้ยินได้ฟังสิ่งที่ในธรรมที่เรายังไม่ได้ยินได้ฟังในธรรมข้อใดที่เราได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจในธรรมเหล่านั้นชัดเราก็จะได้เข้าใจชัดความสงสัยที่มีอยู่ในใจก็จะได้สิ้นไปบันเรียกว่าบรรเทาความสงสัยเสียได้จิตของผู้ฟังนั้นย่อมผ่องใสเวลาจะตายท่านว่าไม่หลงลืมสติความบุคคลที่ตายไม่หลงลืมสตินี่นักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายถือว่าเป็นการไปดีไปสู่สุคติเพราะสติดีความดีอันนั้นเป็นเครื่องรับรองไปให้สู่ไปพบใหม่ให้ได้รับความสุขความเจริญเพราะเหตุนั้นเขาจึงได้ทำบุญให้ทานการกุศลไว้ในปัจจุบันเราระลึกการกระทำดีของเราก็เราก็ได้ความสุขได้ความปลื้มใจคนอื่นพบเห็นที่เราทำแต่ความดีคนอื่นก็พลอยดีใจปลื้มใจกับการกระทำดีของเราเพราะฉะนั้นการกระทำดีจึงเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขทั้งหลายบุคคลผู้ปรารถนาความสุขแล้วอย่าทำสิ่งที่ไม่ดีเพ
พราะสิ่งที่ไม่ดีมันทำลายความสุขของเราได้ให้ทำแต่ความดีเพราะความดีเป็นเครื่องสนับสนุนให้บุคคลผู้กระทำนั้นให้เป็นที่รักที่ชอบใจเป็นที่พอใจตลอดถึงไปทำงานที่ไหนก็เขาก็พอใจทำการงานนั้นให้สะดวกให้เบาให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายเพราะคนดีซึ่งเกิดดูแล้วบ้านเมืองที่เจริญนั้นเพราะเจริญเพราะความดีบ้านเรือนของเราที่เจริญในครอบครัวหนึ่งหนึ่งที่เจริญก็เจริญเพราะความดีไม่ใช่เจริญเพราะความไม่ดีในบ้านเรือนที่จะมีความสุขก็ความสุขเหล่านั้นก็ได้จากความดีเพราะคนในบ้านเรือนนั้นประพฤติดีบุคคลที่มีความประพฤติดีนั้นล้วนแต่บุคคลผู้มีจิตใจดีมีความเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมในคุณพระสงฆ์เชื่อธรรมในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีสติรักษาตนคือรักษากายของตนเวลาจะทำการใดๆก็ไม่ทำการเบียดเบียนบุคคลผู้อื่นเพื่อเอาแต่ประโยชน์ตนอย่างเดียวคนอื่นเสียหายเดือดร้อนไม่เลียวแลนี่ท่านละเว้นสิ่งที่ไม่ดีอย่างนั้นแล้วทำแต่ความดีให้เป็นที่พอใจของผู้ที่ได้พบเห็นในทางธรรมใดๆทางกายการกระทำพูดใดๆที่ออกมาทางวาจาบุคคลผู้มีจิตใจดีมีความดีที่ตนได้กระทำมาแล้วบุคคลผู้นั้นยอมพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ให้เป็นเหตุให้เกินความเคารพนับถือกันรักใคร่กันพูดแต่คำที่เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันพูดแต่คำสัตย์พูดแต่คำจริงพูดแต่เรื่องที่มีประโยชน์วาจาเช่นนี้เรียกว่าวาจาดีวาจาสะอาดบริสุทธิ์แล้วจะได้ความสุขเพราะการพูดดีของเราเองความดีมีคนเมตตาจะนับถือเชื่อถือไปที่ไหนกับคนนับถือเพราะวาจาซื่อสัตย์ซื่อตรงพูดแต่คำดีส่วนจิตใจของบุคคลผู้ได้อบรมดีแล้วย่อมเป็นจิตใจที่ดีเมื่อจิตใจดีแล้วนั่งอยู่ก็มีความสุขนอนอยู่ก็มีความสุขเหมือนกับเรามาวัดเพราะจิตใจดีเราจึงมาได้บางครั้งเราเตรียมตัวใจดีๆว่าจะมาวัดพอมีปัญหาพิษกันทะเลาะกันขึ้นมาไม่ไปหรอกวัดไปทางใหม่ไปหากินเหล้าไปหาเที่ยวสงกับควายนี่ไปทางใหม่เสียนั่นเพราะใจไม่ดีนะเข้าวัดไม่ได้มาทำดีไม่ได้ยิ่งไปมีปัญหาใหญ่เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายวันนี้ทุกคนล้วนจะมีจิตใจดีมีศรัทธาเลื่อมใสในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเรามีโอกาสที่นี่แล้วเราก็ทิ้งการงานน้อยใหญ่ทิ้งบ้านช่องเข้ามาสู่วัดวาอาวาสมาก็ได้บำเพ็ญทานรักษาศีลได้ฟังธรรมแล้วได้ปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสั่งสมซึ่งบุญกุศลนำมาซึ่งความสุขความเจริญผู้ประพฤติความดีฉะนั้นทำดีย่อมรักษาเหมือนกับที่กล่าวในเบื้องต้นธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงผู้ประพฤติธรรมพระธรรมผู้ประพฤติธรรมดีแล้วพระธรรมที่ตนประพฤติดีนั้นย่อมรักษาบุคคลผู้นั้นให้ได้ความดีธรรมโมสุจินโนสุตมาวะหาติผู้ประพฤติธรรมดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้สังเกตดูเถิดย่อมทั้งหลายให้สังเกตดูจิตใจของเรานี่แหละถ้าเราประพฤติดีในวันไหนวันนั้นแต่ความสุขจากการประพฤติดีก็เกิดขึ้น
อำนวยให้จิตใจของเราก็สบายแช่มชื่นมีความเย็นใจเยือกเย็นเมื่อใจแช่มชื่นเยือกเย็นเพราะความดีที่นี่แล้วทำการงานก็มีความสุขอยู่บ้านก็มีความสุขเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็มีความสุขอยู่กับพี่กับน้องกับลูกกับหลานก็มีความสุขสามีภรรยาทุกคนใส่ใจดีแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นความดีนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนให้ทำพระองค์สอนตามที่เราต้องการตามจิตเจตนาของเราทุกๆคนชอบแต่ความดีชอบแต่ความสุขเมื่อเราชอบเช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกถ้าอย่างนั้นให้เราทุกคนทำแต่ความดีทุกคนก็เกลียดความไม่ดีเกลียดความทุกข์เมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์รู้จักจิตใจของพระองค์รู้จักจิตใจของบุคคลผู้อื่นใครๆก็ไม่ชอบเลยความทุกข์ใครๆก็ไม่ชอบเลยสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้าว่าให้ละไปเห็นสิ่งใดที่ไม่ดีใกล้ละได้ยินเขาพูดอะไรที่ไม่ดีนินทาเราก็ดีนินทาเพื่อนของเราหรือเขาว่าอะไรต่ออะไรก็ดีอย่าไปเก็บถ้าเราไม่ละเราไปเก็บเอามาใส่ใจใจของเราก็ได้สิ่งที่ไม่ดีกลายเป็นใจไม่ดีนำไปพูดต่อไปใครได้ยินกับเขาก็ว่าคนไม่ดีพูดแต่เรื่องไม่ดีของคนอื่นนั่นก็เลยผู้พูดแท้จริงเป็นคนดีอยู่ต่อเมื่อภายหลังจากที่เก็บเรื่องไม่ดีของคนอื่นมาพูดแล้วเขาก็เห็นตรงกันข้ามแทนที่เขาจะยกย่องว่าเป็นคนดีเหมือนแต่ก่อนและกลับตรงกันข้ามเป็นคนไม่ดีเสียแล้วเพราะพูดไม่ดีเมื่อพูดไม่ดีการเดินการไปมาที่ไหนอาศัยพูดไม่ดีการเดินก็ไม่ดีการนั่งก็ไม่ดีสถานที่นั่งก็นั่งก็ล้วนแต่ไม่มีประโยชน์นำทุกข์นำโทษนำความแตกแยกหมู่พวกเคยนับถือกันก็ไม่นับถือกันเคยสนิทกันก็ห่างออกจากกันเคยอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นี่เพราะความไม่ดีเมื่อเราตรวจสอบว่าทุกข์ทั้งหลายมาจากความไม่ดีที่การกระทำด้วยกายด้วยวาจาและจิตใจแค่นี้แล้วขอให้ญาติโยมทั้งหลายพึงทราบชัดแล้วก็จะมาทานละเว้นเราจะได้อยู่กับคนดีให้ประพฤติตัวเราเป็นคนดีก่อนเมื่อเราประพฤติดีมีความสุขเพราะเราไม่ได้เก็บความชั่วความทุกข์ที่อื่นมาใส่ใจถ้าหากใจของเราว่างไม่มีสิ่งใดก็ขอให้ระลึกพุทโธสรณะที่พึ่งของเราที่เราปฏิญาณเมื่อกี้เนี่ยว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเนี่ยเราระลึกถึงเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่นับถือเพราะฉะนั้นเมื่อจิตของเราว่างเราก็ระลึกพระพุทธเจ้าอันเป็นที่พึ่งของเราดีกว่าเราจะระลึกเรื่องที่ไม่เป็นสาระเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ทำให้ทุกข์ใจเปล่าเราระลึกพุทโธเมนะโสธัมโมเมนะโสสังโฆเมนะโสพุทโธเมนะโสพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราแต่แปลเป็นภาษาของเราธัมโมเมนะโสพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสังโฆเมนะโสพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างไรเพราะพระองค์กระดับขันเข้าสู่ปรินิพพานแล้วถ้าหากเราทั้งหลายมีความสงสัยอย่างนี้ขอตอบว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นที่พึ่งของเราและกำจัดภัยได้จริงๆเพราะเหตุใดเพราะพระพุทธเจ้านั้นพระองค์มีพระมหากรุณาเมตตาสงสารเรามากทีเดียวพระองค์ช่วยคุ้มครองรักษาเราถ้าหากเราเคารพกราบไหว้นับถือพระองค์
ถ้าองค์จะมาประดิษฐ์อยู่ในจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาขอเราอย่าทิ้งพระองค์และเข้าให้ถึงพระองค์โดยระลึกพุทโธธรรมโมไว้ในใจระลึกอยู่เสมอลองระลึกดูเสียก่อนพระพุทธเจ้าไม่มีเมื่อระลึกพุทโธนั่นมีอยู่ในใจระลึกพุทโธยิ่งระลึกด้วยความสงบด้วยระลึกไประลึกไปเป็นภาวนาใหม่กุศลแล้วเราก็ได้ความสงบได้ความสุขได้ความเอิบอิ่มในจิตในใจความทุกข์ทั้งหลายที่เคยมีมาก็หลุดร่วงออกหมดคอยจืดจางหายไปหมดไปตามอากาศเหลือแต่ความปลอดโปร่งในจิตในใจพุทโธพุทโธใจเบิกบานใจตื่นใจไม่หลับไม่หลงเหมือนแต่ก่อนเป็นยังไงใจตื่นคือไม่ใช่ตื่นเต้นเหมือนกับตายตื่นมาตุ้มคำว่าตื่นเนี่ยตื่นออกจากที่หลับรักษาคุ้มครองกายวาจาของเราเมื่อหลับเนี่ยเราก็ปล่อยกายร่างกายของเราไม่รู้ตัวแต่เวลาตื่นนั่นใครเข้ามาเราก็รู้อะไรมีเราก็รู้เราก็เห็นชั้นใดก็ดีพุทโธผู้ตื่นเนี่ยรู้ตัวของเรารู้กายรู้จิตรู้ความดีของเรารู้การรู้งานควรทำไม่ควรทำรู้เวลาต่างๆเพราะบุคคลตื่นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพุทโธก็จำเป็นคนตื่นขึ้นมาเกิดความรู้ตัวของเราเราเกิดมารู้ตัวว่าเราได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ก็แปลว่าเราเกิดมาดีแล้วจึงได้อัตภาพร่างกายเป็นมนุษย์มีแขนมีขาสมบูรณ์บริบูรณ์มีหน้ามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายบริบูรณ์ทุกอย่างสมควรที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีให้บังเกิดขึ้นในตัวของเราจะให้ทานก็ได้จะรักษาศีลก็ได้จะภาวนาก็ได้เราจะบวชเรียนเขียนอ่านในศาสนาก็ได้จะประพฤติพรหมจรรย์ตามเชิญโดยตามพระพุทธองค์ก็ได้สร้างคุณงามความดีจะยิ่งขึ้นไปเมื่อเราทำได้อย่างนี้ความวุ่นวายที่มีอยู่ในโลกก็ถูกเราสลัดออกเพราะเราไม่ยินดีไม่รับเอามาเราก็เลยเป็นคนที่สงบเป็นคนที่พร้อมบริบูรณ์ไปด้วยศีลบริบูรณ์ด้วยสมาธิบริบูรณ์ด้วยปัญญาบริบูรณ์ด้วยศรัทธาความเพียรต่างๆเราย่อมมีความสุขความเจริญนี่การระลึกพุทโธเราให้เราได้รู้ตัวอย่างนี้แล้วประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีแล้วก็พึ่งได้ระลึกธรรมโมเมนาโสพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมได้แก่อันใดได้แก่กุศลธรรมมาได้แก่การกระทำของเราที่ดีเราทำดีก็ได้พึ่งความดีนั้นที่เรากระทำมาเรียกว่าพึ่งพระธรรมย่อมรักษาเราไม่ให้ตกไปที่ชั่วเมื่อเราทำแต่ความดีเราก็เป็นคนดีไปอยู่ที่ไหนก็มีคนรักใคร่นับถือช่วยเหลือให้เกิดความสุขสนุกบำรุงให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปเพราะเป็นผู้มีได้ทำประพฤติทำดีเรียกว่ากุศลมีกายวาจาใจเรียบร้อยพระสงฆ์และสุปฏิปันโนเราเป็นผู้ปฏิบัติดีถ้าเราปฏิบัติดีแล้วเราก็เป็นพระสงฆ์ได้พระสงฆ์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงนุ่งเหลืองห่มเหลืองกนผมกนเที่ยวสงฆ์ที่นี้หมายถึงพระอริยะสงฆ์ผู้ละกิเลสละความชั่วด้วยกายวาจาใจผู้เชื่อมั่นตั้งใจทำแต่ความดีมีศีลมีสมาธิปัญญามีศรัทธาอันบริสุทธิ์เรียกว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติดีพระพุทธเจ้าว่าสิ่งนี้ละก็ละด้วยดีเป็นคนว่าง่ายจะง่ายสิ่งนี้ควรทำก็ทำตามทุกอย่างพระพุทธเจ้าพาทำอย่างไรก็ทำตามทุกอย่างเรียกว่าปฏิบัติดีตามทุกอย่างพระองค์ก็ยกย่องว่าเป็นสุปฏิปันโนบุคคลอุชุปฏิปันโนบุคคลบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตรงตรงตามทางที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินมาพระพุทธเจ้ายุค
รักษาศีลก็ตรงรักษาศีลตามพระองค์พระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนาก็ชอบนั่งสมาธิพระพุทธเจ้าอยู่สงบก็ชอบอยู่สงบพระพุทธเจ้าภาละความชั่วก็ชอบที่จะละความชั่วตรงตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างเรียกว่าอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมเพื่อตรัสรู้ธรรมมีความมุ่งมั่นเพื่อจะได้ถึงธรรมที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเราที่เป็นพุทุชนก็ปฏิบัติเพื่อให้ได้ถึงเป็นอริยบุคคลเราเป็นโลกิยชนก็ปฏิบัติให้ถึงโลกุตระชนให้ได้ธรรมที่เบื้องสูงไปตามระดับเราเคยให้ทานต่อมาเราเลื่อนฐานะมารักษาศีลคือรักษากายวาจาของเราด้วยเราเคยให้ทานรักษาศีลแล้วยังไม่เคยภาวนาเราก็มาเพิ่มภาวนาทำจิตใจของเราให้หมดจดสะอาดบริสุทธิ์ให้มีความผ่องใสมีปัญญาสอดส่องมองเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่มีทุกข์และสมุทัยก็เห็นชัดมีโรธมากก่อนรู้แจ้งแทงตลอดไม่สิ้นสงสัยเป็นอริยบุคคลเป็นอริยบุคคลเลื่อนระดับขึ้นมาจากปุถุชนมาเป็นอริยชนนั่นเป็นบุคคลที่จะต้องเที่ยงแท้ได้ถึงพระนิพพานเพราะเหตุนั้นจึงเป็นสัจญายะปฏิปันโนผู้ปฏิบัติเพื่อให้ได้ถึงธรรมบรรลุธรรมที่ยังไม่ถึงใหญ่บรรลุสามีจิตปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติชอบอะไรผู้มีความเห็นชอบผู้มีความดำริชอบผู้มีทำการงานชอบผู้ที่มีวาจาชอบผู้ที่เลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบผู้ที่มีความเพียรพยายามในทางกายวาจาใจชอบคือเพียรพยายามเพื่อปฏิบัติคุณงามความดีให้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์มีสติระลึกชอบก็ระลึกกายระลึกใจของตนเองเพื่อจะได้ปลดเปลื้องออกจากความไม่รู้ให้ได้ถึงความรู้ให้ได้แจ้งออกจากความสงบให้ถึงความสงบมีความตั้งมั่นชอบคือให้มุ่งมั่นในทางที่จะรักษาศีลมุ่งมั่นในทางที่จะทำสมาธิมุ่งมั่นในทางที่จะทำสติปัญญาในบุคคลผู้ใดได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเอตังข้อสรณังเทมังแต่ผู้นั้นเป็นผู้ได้สรณะที่พึ่งอันเกษมเอตังสรณะมุตตมังเมื่อบุคคลได้ซึ่งทีพึ่งชนิดแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายเมื่อเวลาจิตว่างก็ควรจะระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจเพื่อจะได้เป็นสรณะที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐจะไปที่ไหนมาที่ไหนก็ตามอย่าให้จิตของเราว่างเพราะความไม่ดีจะเข้ามาแทนมาบงการใช้ให้เราปฏิบัติในทางที่ไม่ดีเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้แล้วเราก็จะได้ละสิ่งที่ไม่ดีเรียกว่าสัพพปาปัสสะกะระณังคือเราจะได้ไม่ทำบาปทั้งปวงเราเห็นความดีแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติยิ่งความดียิ่งยิ่งขึ้นไปที่เรียกว่ากุศลสู้ประจำประดาเราทำบุญทำกุศลสร้างความดีให้มีพร้อมในกายวาจาใจของเราเอตังบุตธานาสาสนันตินี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนพวกเราทั้งหลายให้เราประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังธรรมบรรยายซึ่งได้นำแสดงมานี้แล้วพากันกำหนดจดจำไว้ในใจนำไปตรึกตรองพินิจพิจารณาเมื่อเกิดปัญญาเห็นจริงแจ้งประจักษ์ในใจแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามโดยความไม่ประมาทเมื่อเราท่านทั้งหลายไม่มีความประมาทแล้วตั้งแต่นี้ต่อไปก็จะได้ประสบพบเห็นซึ่งความสุขความเจริญทุกภาพราตรีการดังที่แจ้งแสดงมาในธรรมเทศนาสมควรแก่กาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศเช่นนี้ถึงเวลา